วันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยเป็นเข็มขัดติดหน้าอกบอกเลยว่ามันต้องมีนะเพราะของมันเท่มากเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้จะทิ้งริ้งไว้ข้างเมียนเดิมไปดูกันเลยว้าวแล้วเราก็เข้าแมปมาแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆ นะคะวิ่งเก็บสติ๊กเกอร์ MTV นะคะน้องๆทั้งหมด10อันนะคะ okay. ตรงนี้น้องๆจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันมีแค่3อันเองอะมันไม่มีถึง10เลยจะต้องทำยังไงล่ะน้องๆ นะคะจะต้องเข้าออกใหม่นะคะเพราะมันจะรีเซ็ตน้องๆเข้ามามันก็จะขึ้นอีกรอบนึงนะคะน้องๆจะต้องทำอย่างนี้นะคะ4รอบจะได้12อันเดอร์นี่เดี๋ยวพี่แป้จะเข้าออกใหม่ให้ดูอีกรอบนึงนะจ๊ะว่ามันเก็บได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยจ้านี่นะคะพี่แป้งก็เข้ามาอีกรอบนึงแล้วนะคะเป็นรอบที่2นะเห็นไหมว่าสติ๊กเกอร์มันก็จะรีนะคะน้องๆ okay. มันก็จะขึ้นให้เราเก็บอีกแล้วนี่น้องๆจะต้องเก็บทั้งหมด10อันนะคะเพื่อไปแลกตอบคำถามนะจ๊ะในการโหวตข้างหน้านี่เองว้าวแล้วตอนนี้นะคะพี่แป้งออกเข้าใหม่นะคะทั้งหมด4รอบนะคะพี่แป้งก็ได้มาทั้งหมด12อันแล้วน้องๆเดินตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในกันจ้าให้น้องๆนะคะเดินตรงตามพี่แป้งมาเลยมันจะมีลูกทรงลูกศรนะหากเขาให้ทำอะไรก็เราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวตรงตู้ ATM ข้างหน้าเลยจ้านี่มันจะมีตัว E ที่เรากดโหวตนะคะน้องๆเรากดไปเลยจ้ามันจะมีให้เราเลือกว่า1 2 3 4 5 6แล้วน้องสามารถที่จะเลือกอันไหนก็ได้หรือจะเลือกตามพี่แป้งก็ได้นะจากนั้นน้องๆคีย์แล้วกดคำว่าปลายโหวตเลยมันเป็นโทเค็นที่เราแลกมานะคะจากนั้นก็กดตรงสีแดงเลยค่ะถ้าน้องๆกดแล้วมันไม่ติดให้ย้ำการกดไปอีกรอบนึงนะนี่พี่แป้งก็ได้มาแล้วมุมล่างขวาบอกว่าเราได้ของแล้วจ้าว้าวง่ายขนาดนี้มันจะเท่จริงๆไหมอ่ะแล้วมันจะได้ของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่ามันได้เข็มกัดแล้วใส่จะเท่ขนาดไหนไปดูกันเลยจ้าว้าวว้าวว้าวบอกเลยว่าเข็มกัด MTV สวยมากสีโดดเด่นมากของมันต้องมีนะเดี๋ยวพี่แป้งจะใส่ให้ดูบอกเลยว่าเขามีกันทั่วบ้านทั่วเมืองน้องๆต้องพลาดไม่ได้แล้วนะแต่ผมพี่แป้งบางไงมีปัญหากระทรงผมตลอดไม่เป็นไรเท่อยู่เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะตอน 8:00 นวันนี้เรามีนัดกันนะบอกเลยคลิปเด็ดแน่นอนรอดูเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยเด้อ okay. ไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้า